สวัสดีครับผมอาจารย์วีนะครับเภสัชกรคงเกียรติชาติรัญญทรัพย์นะครับกลับมาพบกับรายการวิตามินบำรุงความคิดนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในตอนที่ชื่อว่า version 1 is better than version 1 นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ามีเวอร์ชันแรกก็ดีกว่าไม่มีสักเวอร์ชันนะครับตอนนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เพอร์เฟคอย่างผมเองผมก็เคยเป็นมนุษย์ perfectionist หรือมนุษย์เพอร์เฟคมาก่อนนะครับหมายความว่าจะทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันต้องพร้อมก่อนนะครับมันจะต้องมีแบบมันจะต้องมีคอนเทนต์ที่มากพอจะต้องมีทีมโปรดักชันในการถ่ายทำที่ดีต้องรู้มากพอต้องโอ้เตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแค่คิดว่าจะต้องเตรียมรู้สึกว่าไม่พร้อมสักทีนึงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรสักทีนะครับผมไปเข้าสัมมนาหนึ่งนะครับแล้วก็มี success guru คนหนึ่งก็พูดประโยคนี้แล้วผมชอบมากก็คือว่าให้คุณคลอดออกมาเป็นเวอร์ชันที่1ก่อนนะครับเวอร์ชัน1คือเวอร์ชันที่1นะครับแล้วก็ดีกว่าไม่มีสักเวอร์ชันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสักเวอร์ชันเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยตลาดต้องการหรือเปล่าตลาดชอบหรือเปล่าแล้วมันเวิร์คหรือเปล่าตรงไหนบ้างที่มันเวิร์คหรือไม่เวิร์คตรงไหนที่มันลูกค้าชอบหรือไม่ชอบนะครับเราไม่สามารถเดาใจลูกค้าได้หรือเดาใจทีมงานของเราได้จากการที่เรานั่งคิดอยู่ในหัวเรานะครับคุณต้องทดสอบสมมติฐานนะครับรีบทำเวอร์ชันหนึ่งออกมาให้ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องคาดหวังเพอร์เฟกต์ทำออกมาแล้วก็ลองมาเทสตลาดนะครับแล้วลองฟังฟีดแบ็กจากตลาดว่าฟังแล้วเขาเป็นยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแล้วก็รีบไปปรับจูนหรือว่าไฟจูนหรือว่าปรับให้มันเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้าร่างให้เร็วที่สุดนะครับทำไปปรับไปจนกระทั่งเพอร์เฟกต์การทำอะไรให้มันดีสมบูรณ์แบบมันไม่ดีตั้งแต่วันแรกนะครับฉะนั้นรีบทำเวอร์ชันมันออกมาและปรับจูนให้เร็วนะครับจนกระทั่งเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ทำให้สินค้าหรือบริการคุณนั้นน่ะขายดีหรือประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้ก็อีกสิ่งนึงที่อยากเสริมให้นะครับก็คือก้าวข้ามความกลัวครับหลายๆครั้งที่เราไม่กล้าทำเวอร์ชันมันออกมาเพราะเรามีความกลัวต่างๆนะครับสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกลัวดูไม่ดีกลัวเราทำมารู้สึกว่ามีเพื่อนแซวมีเพื่อนกิ้วๆหรือว่ารู้สึกมันยังไม่กลัวโดนแซวนะครับจะบอกเลยว่าก้าวข้ามสิ่งนั้นนะครับทุกอย่างก็ต้องมีเวอร์ชันแรกๆแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเหมือนกับถ้าเป็นในมือถือเราสำหรับคนที่ใช้พวก iPhone หรือว่าตระกูลของ Apple นะครับก็จะมี iOS ใช่ไหมครับ Apple ก็ออก iOS ตัวใหม่ออกมานะครับก็ผ่านการวิจัยมาแล้วดีระดับหนึ่งพอมาเทสก็อาจจะมีบั๊กในช่วงแรกๆ เครื่องร้อนนะครับก็ยังทำงานช้าอยู่แต่สุดท้ายทำไปเนี่ยมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นเขาก็ฟังปัญหาลูกค้าแล้วก็ไปปรับให้มันดีขึ้นนะครับฉะนั้น version 1 is better than version 1 นะครับแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามเสียงเล็กๆนะครับในหัวของเราแล้วก็เสียงคนข้างๆนะครับผมจะมีความคิดว่าในการทำแต่ละอย่างเนี่ยกว่ามันจะดีสมบูรณ์แบบมันต้องใช้เป็นเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5ซึ่งอาจต้องใช้เวลามันเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่งั้นเรารีบทำออกมาก่อนไอ้เวอร์ชัน4 5จะได้รีบมาได้เร็วๆนะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นอะไรที่ฝากไว้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทำงานแล้วก็ผลิตเวอร์ชันวันของคุณออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความสุขมากครับสวัสดีครับดูวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าคุณชอบแล้วก็ประทับใจในวิดีโอตอนนี้นะครับหรือว่านึกถึงใครนะครับอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ไปหาเขาด้วยนะครับและถ้าต้องการที่จะดูความรู้ดีๆทัศนคติดีๆเพิ่มเติมนะครับคุณเข้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.beyondtraining.an.ph นะครับหรือสามารถที่จะ inbox นะครับคำถามหรือสิ่งที่ผมอยากจะให้ผมแบ่งปันเนี่ยเข้ามาใน inbox ของ fanpage beyond training นี้ได้เลยนะครับก็ขออวยพรทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับแล้วก็คิดบวกนะครับประสบความสำเร็จมากๆครับสวัสดีครับ